ชั่วโมงนึงได้รู้สึกว่าไปได้เดี๋ยวคิมนะก็ดีนายไม่เข้าใจเรื่องอะไรตั้งแต่ไอ้เนี่ยตั้งแต่ดูริตี้ใช่ไหมคืองี้ดูริตี้เนี่ยมันคือคุณสมบัติที่ว่าสิ่งใดในโลกเนี่ยสามารถกระพริบตัวเป็นคลื่นหรือ MV สลัดได้ทำไมครับมีเช็ค MV MV M อ๋อคือเห็นว่านี่เป็น C ใช่ไหมจริงมันคือ B เราไปเขียน B จริงๆ ถ้า M มีต้องเป็นไม่ได้อะไรอะไรนะแล้ว M มีต้องเป็น M มีส่วนเฮ้ยเดี๋ยวจบพี่พ่อเฮ้ยจ่าขอโทษผมต้องทำอันนี้เออเขียนผิดผิดโอเคก็ว่าอันนี้งงอะไรหรือเปล่าเนี่ยงงว่ามีดันด้าได้หรือเปล่าโอเคคือนี้ duality อ่ะคือคุณสมบัติที่ว่าสิ่งใดในโลกอ่ะสามารถประพฤติตัวเสมือนคลื่นหรือเสมือนอนุภาคก็ได้ทีนี้เข้าใจไอ้ที่เราเปรียบเทียบเมื่อกี้ไหมที่บอกว่าทำไมทุกวันถึงเป็นคลื่นได้เราจะเห็นได้ว่าเวลาเราแบ่งแยกระหว่างคลื่นกับอนุภาคตัวแบ่งแยกคือว่าคลื่นมีความยาวคลื่นอนุภาคมีโมเมนตัมแล้วสมการอย่างเงี้ยมันมีทั้งโมเมนตัมและมีทั้งความยาวคลื่นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทราบแค่ได้ค่าหนึ่งอันนี้เราทราบอยู่แล้วใช่ไหมเฮสทราบอยู่แล้วแต่ถ้าเราทราบอันเนี้ยเราก็หานี้ได้ทราบอันเนี้ยเราก็หานี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอย่างเช่นถ้าเรารู้อนุภาคเนี่ยเรารู้ว่ามันมีมวลเท่าไหร่แล้วก็ช่างได้แล้วเรารู้ว่ามันเร็วเท่าไหร่อยู่แล้วใช่ป่ะมันก็หาความยาวคลื่นได้เช่นเราตีลูกเทนนิสที่มวลเท่านี้ด้วยความเร็วเท่านี้เราก็สามารถหาความยาวคลื่นได้หลักการเดียวกันเมื่อเรารู้ความยาวคลื่นของสิ่งใดก็ตามเช่นรู้ความยาวคลื่นของแสงเราย่อมสามารถหาค่าโมเมนตัมของมันได้นั่นแปลว่าแสงนั้นสามารถมีโมเมนตัมได้และโมเมนตัมเป็นตัวทำให้อิเล็กตรอนกระเจิดไปทันปะก็เรื่องนี้ก็จบเท่านี้ทีนี้เราก็จบโมเดลของบอร์กจบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นควอนตัมกันแต่ก่อนจะขึ้นควอนตัมเรามาทวนนิดหน่อยแล้วกันอันไหนแป้งไหนวะนี่ใช่ไหมนั่นแหละจนถึงตรงนี้สูตรที่เราควรจะรู้นะก็คือสูตรนี้สูตรนี้ไว้หารัศมีนิวเคลียสออกเป็นบางกี R คือรัศมีนิวเคลียส R0 คือรัศมีนิวเคลียสของโปรตอนของไฮโดรเจนหนึ่งแล้วก็ A เนี่ยคือเลขมวลนะของธาตุนั้นๆที่จะหานี่เป็นส่วน3สูตรนี้เอาไว้หาสมมุติเครียดของธาตุอะไรก็ได้ทันปะนั่นเลย R คือสมมุติเครียดของธาตุที่จะหา R0 ใช่ไหมหรือ R origin นั่นแหละคือสมมุติเครียดของไฮโดรเจนและ A ก็คือเลขมวลของธาตุโปรใหม่ R0 เขาต้องให้มาโอเคป่ะอันนี้ควรจะอันนี้ควรจะรู้ไว้เพราะว่ามันง่ายอันนึงที่ควรจะรู้ก็คือ4ส่วน3พาย R กำลัง3อันนี้คืออะไรอันนี้คือสูตรหาปริมาตรกลมๆป่ะอันนี้ก็ควรจะรู้ไว้เพราะว่าอาจจะแอพพลายใช้ได้บางครั้งต่อมาก็คือค่าโมเมนตัมเชิงมุมก็รู้ไว้เผื่อว่าเขาให้หาค่าโมเมนตัมเชิงมุมของแต่ละออร์บิทแต่ไม่เคยเห็นมันออกนะจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้อันนี้ต้องจำอันนี้น่าจะออก
เพราะว่าคิดเขาจะให้โจทย์ประมาณว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านี้มวลเท่านี้มีความเร็วขึ้นเท่าไหร่หรือขึ้นความเร็วขึ้นเท่านี้มีโมเมนตัมเท่าไหร่อันเนี้ยคิดว่ายังไงก็ออกเป็นแบบช้อยไม่น่าหรืออันนี้น่าจะออกถ้าจะออกก็น่าจะออกเป็นประมาณนี่ก็น่าจะช้อยแหละอันนี้เหรออันนี้มีในข้อสอบให้ข้อสอบมันจะเชิญประมาณว่าให้มันจะบอกว่าถ้าตัวเนี้ยยิงอัลฟาพาร์ติเคิลไปแล้วทะลุออกมาเนี่ยคิดเป็นปริมาณคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ประมาณเนี้ยเราให้หารัศมีประมาณนั้นแต่เดี๋ยววันนี้เราจะทำในข้อสอบกันอันนี้รู้ไว้เพื่อให้หานี้ได้ให้หาอัตราพลังงานได้แล้วก็อันนี้รู้เพื่อให้หาความยาวคลื่นที่ต่างกันของแต่ละพลังงานได้แต่ตัวที่เราต้องทำจริงๆที่จะทำให้จำก็คือตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ e เท่า hc ส่วนลำด้านหรือเท่า hf อันนี้น่าจำได้ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมสูตรแทงค์นะอันเนี้ย e เท่ากับ hf เท่ากับ hc ส่วนลำด้านอันนี้ก็ต้องจำไว้โอเคป่ะใช่แล้วราคือความยาวขึ้นความยาวขึ้นสเปกตรัมเลยและที่เราพูดไปแล้วคือเราพูดเรื่องโมเดล3แบบใช่ไหมเรื่องดอลตันทอมสันแล้วก็ดอลตันก็คือ Untouchable ใช่ไหมตัดไม่ได้ทอมสันอีโรเอฟคงที่มองเอฟต้องคงที่อีโรเอฟโปรตอนไอเยอร์เต็มของคานาเลงไม่คงที่แล้วเทอร์ฟอร์ดก็ยิงอัลฟาพาร์ติเคิลผ่านเข้าไปใช่ไหมและบอที่มีบอเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือโปรตอนนิวตรอนอยู่ตรงกลางเป็นนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆเป็นออร์บิทแต่ละอันห่างกันเรื่อยๆแต่ละอันใกล้ชิดกันมาเรื่อยๆก็แรกนี้มาเป็นนี้และสิ่งที่ใช้ประกอบของบอก็คือเรื่องแม็กแรงก็คือ e เท่ากับเซ็นเตอร์ที่ฉันได้และเดอะบอยก็คืออันนี้กับคลื่นนิ่งก็จบแล้วของภาคทฤษฎีเก่าเกือบทั้งหมดแล้วต่อไปเราจะขึ้นควอนตัมกันก่อนจะขึ้นควอนตัมมีคำถามอะไรป่ะมีป่ะมีหรือเปล่าถึงตอนนี้มีใครคือเราคิดว่าเวลาน่าจะเหลือแล้วถ้าเวลาเหลือเราก็อาจจะขึ้นเรื่องถัดไปเลยก็ได้เท่าที่จะขึ้นได้แต่ต้องหมายความว่าพื้นฐานนี้ต้องดีก่อนมีใครไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่าทำโจทย์เลยเหรอยังจะทำโจทย์เลยจะทำโจทย์เลยไหมลองทำโจทย์ที่มันเฉพาะในหางนี้ก่อนไหมหรือว่าจะรอให้จบตอนทั้งหมดแล้วค่อยทำโจทย์ทำงานเลยใครว่าทำเลยยกเอาผมบอกให้ทำเลยก็ยกดีผมแล้วไหมข้าวก็โปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางเป็นนิวเคลียสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆเป็นออร์บิทแต่ละชั้นมีค่าพลังงานที่เฉพาะตัวเวลาที่เคลื่อนที่จากอันใดอันหนึ่งต้องข้ามทีละชั้นทีละชั้นลงทีละชั้นทีละชั้นเวลารับพลังงานมาข้ามไปและกลับมาจะค่าพลังงานมันจะต่างกันถ้าออกมาเป็นแสงก็จะเป็นแสงที่ห่างกันห่างสตรอมเตอร์ตรงนี้คือแกประหว่างแต่ละออร์บิททันนะข้างหลังเข้าใจแน่นะขอย้ำอีกครั้งแน่นะไม่เข้าใจก็ถามดิเอาไงเอาไงไปต่อเลยนะโอเคไปต่อก็ไปต่อทีนี้ก่อนที่จะขึ้นควอนตัมเราจะพูดถึงลืมบอกเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราพบว่าโครงสร้างของบอลเนี่ยส่วนมากจะพูดในแง่ของการดึงคลื่นเขาไม่มีโมเมนตัมใช่ป่ะไปพูดถึงในแง่ของการเป็นอนุภาคเพราะมีโมเมนตัมต่อไปพอเป็นควอนตัมเนี่ยเราจะพูดถึงในกรณีที่เป็นคลื่นบ้างละทีนี้เรื่องนี้จะยาวหน่อย
แต่ว่าเกมเราเก็ตเลยปั๊มเย่ให้สองนาทีใจเย็นก่อนที่จะขึ้นควอนตัมเนี่ยควอนตัมเนี่ยมันจะเป็นแบ่งเป็นสองอันเนี่ยคือไม่ใช่ควอนตัมนะฟิสิกส์อ่ะมันจะแบ่งเป็นสองชาร์ตในปัจจุบันนะคือเก่าคือฟิสิกส์เชิงกลศาสตร์ของนิวตันและฟิสิกส์เชิงควอนตัมเชิงกลศาสตร์เมื่อกี้คือที่ใช้อธิบายบอเข้าไปส่วนมากคืออธิบายเรื่องเก่าๆแต่เชิงควอนตัมคือที่จะใช้อธิบายเรื่องต่อไปนี้แบบที่ควอนตัมมีอยู่2เรื่องที่ต้องรู้1 2เรื่องแรกคือเรื่องความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กเรื่องที่2คือสมการคลื่นของโชรินเจอร์ไฮเซนเบิร์กบอกว่าเราไม่สามารถวัดอะไรก็ตาม2ตำแหน่งให้ไม่แน่นอน2ตำแหน่งพร้อมกันได้ก็คือถ้าเป็นสูตรเนี่ยมันจะประมาณว่าเดลต้าสี่เหลี่ยมเดลต้า x ก็ได้คูณเดลต้า y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้ส่วน2อันนี้คือค่าเออร์เรอร์เฮ้ยตัวคิดเช่นเนี่ยนะอันนี้คือไฮเซนเบิร์กตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะวัดอิเล็กตรอนก็ได้สมมุติว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเราจะวัดมวลเราจะวัดโมเมนตัมของมันก็ได้เราจะวัดตำแหน่งแล้วก็วัดความเร็วของมันก็ได้ถ้าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวัดตำแหน่งเนี่ยแปลว่ามันควรจะอยู่นิ่งป่ะนึกออกป่ะคืออิเล็กตรอนเนี่ยโฟนอีกแล้วมันจะโฟไปแล้วรอบอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการหาตำแหน่งกับมวลคือทุกพวกกลางมันพร้อมกันอ่ะเราจะหามันได้ที่ต้องมันควรจะอยู่กับที่ให้เราวัดคือเป็นมวลจะวัดค่ามวลคงที่ได้และจะหา v ได้ไม่มันหยาบสมมติว่าเราจะวัดเนี่ยสมมติว่าเราจะวัดโมเมนตัมมันคือมวลกับความเร็วใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราวัดมวลได้ละเอียดเนี่ยเราจะหาตัวเนี้ยได้ไม่ละเอียดไฮเซนเบิร์กบอกไว้ว่าอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่รู้จะอธิบายหลักการยังไงดีวะเราคิดกันน้องจะอะไรเนี่ยโอเค
คละโอเคไฮเซนเบิร์กบอกว่าแฟกเตอร์ตัวหนึ่งคูณแฟกเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าสองตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอันนี้ถ้าเราเทียบว่าตัวเนี้ยมีเออร์เลอร์น้อยๆคูณกับตัวเนี้ยตัวนี้ก็เออร์เลอร์มากตามถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาตัวเนี้ยได้ละเอียดมากๆแปลว่าเออร์เลอร์น้อยๆตัวนึงอ่ะมันต้องเออร์เลอร์มากๆตามเช่นถ้าเราจะวัดนี่ก็ได้ถ้าเราจะวัดโมเมนตัมถ้าเราจะวัดตำแหน่งและความเร็วของอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยถ้าเราวัดตำแหน่งได้เนี้ยเราจะวัดความเร็วไม่ได้เลยการที่วัดตำแหน่งได้แปลว่ามันต้องอยู่เคลื่อนที่นะถ้าเราจะวัดความเร็วของอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยแปลว่ามันกำลังเคลื่อนที่อยู่ใช่ป่ะซึ่งอิเล็กตรอนมันเร็วมากใช่ไหมถ้าเราวัดความเร็วได้แต่ว่าตำแหน่งมันไม่คงที่นะมันจะไปรอบๆมันจะบอกไม่อยู่ที่อ่ะคืออยู่แค่จุดเนี้ยในเวลาไม่กี่เสี้ยววินาทีไม่ถึงเสี้ยววินาทีเพราะงั้นวัดปุ๊บอะถ้าตำแหน่งได้ก็คาดเคลื่อนไปแล้วทันปะทันปะแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดตำแหน่งได้เป๊ะๆปุ๊บแปลว่าตรงเนี้ยมันต้องอยู่เป็นที่เพื่อเอาตำแหน่งถูกปะเพราะฉะนั้นความเร็วมันจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นการบอกว่าเมื่อเราวัดอะไรก็ตามในโลกเนี้ยเราจะหาความแน่นอนไปแปลงไม่ได้สองค่าเราทำได้แค่อันนี้แม่นมากอันนี้ไม่แม่นหรืออันนี้แม่นมากอันนี้ไม่แม่นหรือพูดง่ายคือหาได้แค่ความน่าจะเป็นของมันก็คือถ้าจะวัดตำแหน่งและความยาวขึ้นของตำแหน่งและความเร็วของมันก็พูดได้แค่ว่ามันควรจะมีความน่าจะเป็นประมาณนี้โอเคป่ะซึ่งคำนี้แหละที่จะอธิบายถึงสมบัติของควอนตัมต่อมาก็คือโชริงเจอร์